พวกเราทุกท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาทั้งบวชเก่าทั้งบวชใหม่แต่ว่าการบวชนั้นก็คงมีจุดหมายหรือจุดประสงค์ต่างกันบ้างแต่อันดับแรกการบวชเข้ามาก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาตามแนวทางตามแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้จะเดินไปทางไหนจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาคืออะไรพวกเรายังไม่ได้ศึกษาเพราะนั้นที่ว่าพวกเราจะเข้ามาบวชแล้วจะเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นจริงๆอย่างนั้นทีเดียวก็คงจะไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าว่าผู้ที่ได้เคยศึกษาและปฏิบัติมาแล้วได้ภาวนามาแล้วเมื่อเป็นฆราวาสในเมื่อเข้ามาบวชใจของท่านองค์นั้นก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะรู้เรื่องว่าจุดหมายปลายทางที่เราบวชมาในครั้งนี้คราวนี้เรามีจุดประสงค์อะไรแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้เคยศึกษามาก่อนที่จะคิดอย่างนั้นจะตั้งใจอย่างนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างผมก็เหมือนกันแต่บวชทีแรกก็คืออยากจะบวชเข้ามาเพื่ออยากจะได้บุญเป็นสัมมาเนรเพราะการที่อยากจะได้บุญนั้นก็ไม่ใช่ความคิดของตนเองอีกด้วยเป็นความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องคือพ่อแม่และญาติพี่น้องอยากจะให้ลูกหลานตัวเองบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นในเมื่อเราบวชเราก็เพียงอยากจะได้บุญคำว่าบุญคำนี้ถ้าจะให้ชาวบ้านเขาอธิบายเขาคงจะอธิบายไม่ได้แต่ว่าใครๆก็ต้องการบุญบุญก็คือความสุขบุญคือความร่มเย็นเป็นสุขบุญคือความปรารถนาสิ่งไหนสมความมุ่งมาดปรารถนาเพราะบุญเป็นผู้เอื้ออำนวยเพราะนั้นชาวพุทธทั้งหลายตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องของทุกท่านก็คงจะคิดเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องการบวชของทุกท่านที่จะว่าให้บวชเข้ามาแล้วเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังแต่ทีแรกนั้นผมคิดว่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นอันดับแรกเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็คงจะมีความคิดแปลกแตกต่างแต่พอได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติหรือได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาคือความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนจากนั้นก็มีอุตสาหะมีความภาคเพียรมีความพยายามมีความอดทนตามลำดับมาอันดับแรกคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเชื่อในไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในพระธรรมไม่เชื่อในพระสงฆ์ไม่เชื่อในไตรสิกขาอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสไว้ว่าอันนั้นคือตอของจิตตอของจิตคือตอของกิเลสอยู่ในใจเหมือนกับตอไม้นะมันต้องสะดุดคือความไม่มั่นใจไม่ราบรื่นถ้าว่าเราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาไปแล้วมันสะดุดเพราะมันมีตออยู่ในใจเพราะนั้นท่านจึงว่าให้ทำความเข้าใจกับตนเองว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตรงไหนคือตั้งศรัทธาคือความเชื่อไม่ใช่เชื่อเฉยๆพอเชื่อเข้าไปแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเบื้องต้นท่านทำอย่างไรเราก็ได้นำธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นมาปฏิบัติกับตนเองในเมื่อมาปฏิบัติแล้วเราก็เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมที่ท่านเผยแพร่ออกมานั้นที่ท่านเขียนแผนที่ให้เราเดินนั้นเป็นสวากขาตธรรมจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะซึ้งในพระธรรมท่านจึงได้มอบกายถวายชีวิตได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นถ้าว่าพระสงฆ์ไม่นำมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็คงจะหมดมาเป็น 2,000 กว่าปีแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดในครั้งนั้นแต่นี้พระพุทธศาสนาไม่หมดไม่สิ้นไปก็เพราะพระสงฆ์ที่รู้คุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติแล้วเห็นผลจากนั้นท่านก็มาสอนประกาศบอกกล่าวกันต่อๆกันมาจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายตลอดถึงพุทธบริษัท4ของพระพุทธเจ้าก็ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนนั้นมาเผยแพร่ต่อๆกันมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ใช้ปัญญาใช้วิจารณญาณในใจของตัวเองเท่าที่มีเท่าที่สติปัญญาของเราที่จะวิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลนั้นๆในเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุผลนั้นๆแล้วเราก็เกิดความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอะไรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้จากนั้นมาก็ศึกษาเรื่องไตรสิกขาเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลเพื่ออะไรทำไมคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือเป็นเครื่องคุ้มครองทางกายวาจาให้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิเป็นเรื่องแนวความคิดของด้านจิตใจแนวความคิดของแต่ละท่านและปัญญาพิจารณารอบรู้ในเรื่องต่างๆในกองสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นปัญญาของพระพุทธศาสนาหรือปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าไปและกว้างขวางทีเดียวเป็นปัญญาที่ถอดถอนกิเลสไม่รู้ว่าเหลี่ยมไหนตัวเหลี่ยมไหนเพราะกิเลสอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเรื่องศีลก็เหมือนกันศีลพระพุทธเจ้าก็ให้สอนว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานต้องมีการพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันให้พวกท่านทั้งหลายสำเนียกไว้อยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะของพวกท่านพวกท่านยังโกรธให้โจรอยู่แปลว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตแต่พวกท่านทั้งหลายเมื่อเห็นโจรทำอย่างนั้นให้พวกท่านทั้งหลายทำใจคือเมตตาของเราเนี่ยเรารักเรารักโจรให้เสมอกันอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายทำตามคำสั่งสอนของเราตถาคตอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านให้ดูใจของตนเองในเมื่ออยู่ร่วมกันกับหมู่พวกเพื่อนถึงจะเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็ให้มีจิตใจเยือกเย็นที่พระพุทธเจ้าว่าถึงโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยเราอวัยวะน้อยใหญ่เลื่อยแข้งเลื่อยขาแต่เราไม่โกรธแก่โจรให้ถือว่ามีเมตตา เหมือนกับเรารักโจรโจรรักเราสรุปแล้วก็คือให้ใจปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใจให้มีเมตตาถ้าว่าพวกท่านทำอย่างนั้นได้นั่นแหละผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิด
แต่พวกเราจะให้ทำอย่างนั้นจริงๆผมว่าก็คงจะยากแต่ว่าถ้าว่านำมาประพฤติบัติแล้วพวกเราก็ควรจะสำเนียกเอาไว้ว่าอันนั้นคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะก็ต้องดูใจเขาใจเราใจหมู่ใจเพื่อนไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองพระโมคคัลลาท่านสอนพระสอนหมู่พวกเพื่อนก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งท่านบอกว่าการอยู่ร่วมกันบางองค์แสดงปวารณาต่อหมู่พวกเพื่อนขอให้ว่ากล่าวตักเตือนผมได้แต่พอหมู่จะว่ากล่าวตักเตือนจริงๆไม่ยอมรับฟังในการว่ากล่าวถือทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังไม่ยอมปฏิบัติตามเอาทิฏฐิหรือความเห็นของตัวเองเป็นหลักอย่างนี้พระหมู่พวกเพื่อนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะว่ากล่าวตักเตือนเพราะตักเตือนแล้วกล่าวแล้วมีแต่ผลที่จะสะท้อนย้อนกลับมาหาผู้ตักเตือนแต่กล่าวปวารณาหมู่ด้วยวาจาจริงอยู่แต่ไม่ออกมาจากใจจริงถ้าว่าออกมาจากใจจริงแล้วพูดอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อหมู่ว่ากล่าวตักเตือนเราก็ยินดีรับฟังในการว่ากล่าวตักเตือนของหมู่พวกเพื่อนนั้นๆอันนี้แปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้หวังดีกับหมู่พวกเพื่อนและตนเองแต่บางองค์ไม่ถึงกับปวารณาให้หมู่เพื่อนบอกกล่าวแต่ว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้ศึกษาเข้ากับหมู่กับเพื่อนได้ทุกอย่างอันนี้แปลว่าองค์นั้นเป็นผู้มีหมู่มีเพื่อนเป็นพี่ไว้เนื้อเชื่อใจของหมู่ของกลุ่มของคณะอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดของท่านพระโมคคัลลาที่ท่านแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันการอยู่ร่วมกันการไปมาหาสู่กันการเสวนากันการพูดคุยกันการศึกษาปารภกันให้มีธรรมะในด้านจิตใจอย่าเอากิเลสออกมาอวดอ้างกันถ้าเอากิเลสออกมาอวดอ้างกันแล้วเห็นกันแล้วมีแต่อวดสักอวดสีอวดเขี้ยวอวดฟันเหมือนกับสุนัขเห็นกันและหญิงเขี้ยวอย่างนี้แปลว่าไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชผู้ออกมาเสียสละถ้าเป็นนักบวชแล้วต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ยอมรับการเป็นอยู่ของเราทำยังไงพวกเราจึงจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะทุกองค์เข้ามาบวชมาเพื่ออะไรให้ถามตนเองอยู่เสมอว่าเราบวชมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรเราหวังอะไรอย่างนี้ถ้าว่าพวกเราถามตัวเองอยู่เสมอบวชเข้ามาเพื่อหวังขัดเกลาเพื่อหวังชำระกายวาจาใจของตนเองเราบวชมาเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาเพราะว่าเราได้เกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามายากลำบากตั้งแต่เด็กค่าใช้จ่ายในการเป็นอยู่ของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นมีเท่าไหร่ไม่มีใครประเมินได้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าลูกของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาแต่อ่อนแต่ออกขึ้นมาแล้วค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากแต่ถ้าว่าบางคนก็เลี้ยงง่ายก็มีค่าใช้จ่ายก็ไม่หนักหนาแต่ถึงยังไงก็ตามไม่มีใครที่จะประเมินค่าในการเลี้ยงดูบุตรของตนเองเพราะนั้นเราระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาในจุดนี้เมื่อพ่อแม่ว่าลูกอยากจะให้บวชในพระพุทธศาสนาเราก็ตั้งอกตั้งใจเข้ามาบวชแล้วก็เพื่อศึกษาจริงๆศึกษาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงบิดามารดาของเราวงศาคณาญาติของเราเพราะเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ก็คือการบวชของเรามีจุดประสงค์จุดหนึ่ง
แต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วที่แรกก็ทำท่าหรือว่าทำตนเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นผู้มุ่งมั่นแต่พอบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหมู่พวกเพื่อนแนะนำสั่งสอนว่ากล่าวไม่ได้แตะไม่ได้มีแต่คลังกิเลสอยู่ในจิตใจถ้าบวชเข้ามาอย่างนี้แล้วบวชเปล่าประโยชน์ไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรไม่มีคุณค่าที่ควรจะเป็นที่ควรจะเกิดเพราะนั้นพวกเราให้สำนึกไว้อยู่เสมอในสิ่งเหล่านี้อยากจะกล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์บวชเข้ามาแล้วอย่าให้มีทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างแต่ความแข็งกระด้างนี่แหละอย่าให้มีให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยรู้จักสูงรู้จักต่ำแต่ทิฏฐิคือความเห็นนั้นทุกคนก็ต้องมีความเห็นถ้าคนไม่ตายถ้าคนตายแล้วน่ะหมดความเห็นถ้าไม่ตายก็ต้องมีความเห็นแต่ความเห็นนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นสองถ้าเห็นมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความถูกต้องเห็นตามหลักธรรมวินัยเห็นตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่มานะคือความแข็งกระด้างตัวนี้ไม่ควรจะให้มีในหัวใจของพระโดยเฉพาะพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ากล่าวตักเตือนกันอย่างไรพวกเราก็ให้ฟังให้เป็นผู้สุตตะสุตตะคือเป็นผู้รับฟังรับฟังจากครูบาอาจารย์รับฟังจากหมู่จากเพื่อนหูได้ยินศึกษาตาเห็นศึกษาใจสำเนียกคิดไตรตรองเหตุและผลในเมื่อได้ยินได้ฟังอันนี้แปลว่าเป็นผู้มาศึกษาแต่ถ้ามาศึกษาแล้วมาอยู่แบบไม่เอาฐานเข้ามาอยู่แบบไม่สนใจอันนี้ผมว่าไม่ควรจะให้มีในวงการของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะให้ตั้งอกตั้งใจที่ผมกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการกล่าวตอกย้ำให้พวกเราให้สำนึกในการเป็นอยู่หรือว่าการบวชของพวกเราในครั้งนี้และการภาวนาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ได้กล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่หนเรื่องภาวนาจิตตภาวนาสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสติให้มีน้อมนึกสติให้สำนึกอยู่เสมอสติให้อยู่กับตนเองในขณะที่เราปฏิบัติเรานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในเมื่อมีสติดีแล้วเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะพิจารณาเราถอนออกจากความสงบพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจะพิจารณาธาตุสี่จะพิจารณาร่างกายทุกส่วนก็เห็นได้ชัดเพราะว่าเรามีสติเพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้พลาดขาดจากสติเวลาเราอดอาหารแต่ละครั้งอย่าไปอดแบบลอยๆอย่าไปอดแบบเล่นๆอย่าไปอดแบบไม่มีความหมายอย่าไปอดเพื่อแข่งกันอย่าไปอดเพื่ออย่างอื่นเราอดอาหารแต่ละครั้งมีความหมายสำหรับตัวของเราเองเราอดอาหารครั้งนี้เพื่ออะไรข้าพเจ้าอดอาหารครั้งนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติกับตัวเองให้มากที่สุดแต่ว่าการอดอาหารผมขอกล่าวเตือนย้ำหมู่พวกเพื่อนหลายครั้งการอดอาหารอย่าตั้งสัจจะอย่ามีสัจจะว่าข้าพเจ้าจะอดอาหาร7วัน15วัน3วัน4วันไม่ต้องมีสัจจะเพราะว่าการอดอาหารบางครั้งเราอดอาหารไปต้องดูใจเขาตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าว่าเราตั้งสัจจะแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจแต่เราอดไปอยู่อย่างนั้นอดชังกระตายเพราะอารมณ์มันปุงฟุ้งออกไปมันเอาไม่อยู่เราก็อดอย่างนั้นเผลอเป็นบ้าได้ง่ายๆเพ
พราะนั้นการอดอาหารแต่ละครั้งต้องดูใจของตนเองใจของเราเป็นยังไงอดอาหารในครั้งนี้ใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขใจนิ่งใจสบายเราก็อดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยภาวนาไปเรื่อยการอดอาหารเราไม่ใช่อดเพื่ออย่างอื่นเราอดเพื่อภาวนาเพราะนั้นถ้าว่าเราอดไปแล้วใจของเราปรุงฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่เราก็ออกมาฉันซะเพราะว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ช่วงนี้เหมือนกับเราไปจับช้างอย่างนั้นไปขึ้นขี่หลังช้างถ้าขี่ไปแล้วมันอยู่ในความสงบเราบังคับไปยังไงมันก็ไปได้หรือว่าเรารู้จักวิธีการของมันเราก็เอาใช้การใช้งานมันพิจารณาไปทำการทำงานอะไรก็ได้อย่างนี้เราก็อยู่กับมันได้แต่พอขึ้นไปแล้วมันแสดงอากัปกิริยามันไม่เชื่อฟังคล้ายๆกับว่าสติมันเอาไม่อยู่กับมันบังคับมันไม่อยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนสติของเราถอยออกมาก่อนแปลว่าเรายอมแพ้มันแต่ในใจเอาเถอะคราวนี้เรายอมแพ้มันมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหาวิธีการที่จะเอาชนะใจของตนเองให้ได้แต่พอครั้งต่อไปเราอดอีกครั้งต่อไปมันจะไม่เหมือนเก่านะอันนี้ผมเคยทำมาแล้วจึงได้บอกกล่าวให้หมู่พวกเพื่อนวิธีการอดอาหารแต่ไม่อดเฉลยผมว่ากินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆมันไม่สะดุดมันเคยชินไปเรื่อยๆผลที่สุดกิเลสในหัวใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดจะว่าความสุขในการอยู่การกินนั้นนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละมันจะคิดทำลายในจิตใจของเราจิตใจของเราจะรุ่มร้อนเศร้าหมองผลที่สุดก็นั่นแหละอยู่ลำบากเพราะกิเลสมันเตะมันถีบมันเหยียบย่ำเพราะนั้นการอดอาหารการให้ดูกายทรมานกายมันก็กระเทือนถึงใจด้วยเพราะกายกับใจอาศัยกันอยู่ในเมื่อดูกายทรมานกายอดอาหารในกายใจของเราก็กระเทือนด้วยเราก็จะได้รู้ว่าการอดอาหารนั้นเป็นยังไงกระเทือนทั้งใจใจเรามีความรู้สึกยังไงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันว้าเวมันอ้างว้างยังไงมันกระเสือกกระสนอย่างไรมันหิวกระหายอย่างไรมันเป็นความทุกข์อย่างไรในการอดเราจะได้รู้ในเมื่อรู้แล้วก็เนี่ยเราก็ดูใจอย่างเดียวอย่าไปให้ความสนใจกับกายดูใจเท่านั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าให้ดูใจของตนเองนี่แหละวิธีการอดอาหารเมื่อเราอดอาหารเมื่อเราภาวนาดูใจของตัวเองวิธีการดูใจของตัวเองดูถึงความรู้สึกของตัวเองดูให้จิตใจมันว่างอโลโกอุตปาดิทำใจให้ว่างว่างอย่าให้มีอะไรอยู่ในใจว่างไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาโลกธรรม8ไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจของเราได้โลกธรรม8คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาและสรรเสริญสุขทุกข์ไม่ให้อยู่ในใจว่างกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงว่างจากใจฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหคติว่างจากจิตใจฉันทาคติคือความรักโทสาคติคือความไม่ชอบเกลียดพยาคติคือความผูกพยาบาทโมหคติคือความหลงไม่มีอยู่ในใจของเราทำใจของเราให้ว่างไม่เห็นมีอะไรในใจของเราว่างทั้งหมดปล่อยให้ว่างให้วางไม่เห็นมีอะไรที่มีอยู่ในใจแม้เท่าใยแมลงมุมในเมื่อว่างไม่มีอะไรเข้ามาใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็มีความสุขเพราะว่าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นแต่ว่าการว่างนั้นผมว่าไม่ใช่ว่างแบบมีกิเลสไม่ใช่ว่างแบบเมินเฉยมันเป็นว่างที่มีคุณธรรมมันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาแนวแถวที่จะทำให้ว่างนี้ได้มาอย่างไรได้มาเพราะศีลสมาธิปัญญาถ้าว่าคนไม่มีศีล
จะทำให้ว่างอย่างนี้ไม่ได้เพราะไปทำความชั่วมาแล้วจะทำใจของเราให้สงบเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นศีลคือรักษากายของเราวาจาของเราให้เป็นพื้นฐานเป็นคนดีเป็นพระที่ดีจากนั้นเมื่อทำจิตให้สงบจิตใจก็สงบได้ง่ายจิตใจเป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิจิตใจนิ่งใจสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้แปลว่าไตรสิกขาหรือว่ามรรคแปดเป็นหนทางที่จะมาสู่ความว่างตัวนี้ได้ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์นะเมื่อภาวนาและพยายามกำหนดดูให้ใจของเราว่างอย่าให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาปล่อยวางทั้งหมดโลกธรรมอย่าให้มีความผูกพยาบาทอาฆาตทั้งหลายอย่าได้มีถ้าว่าทำจุดนี้เรียกว่าความคิดจุดนี้อโลโกตัวนี้เป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นที่สุดถ้าพวกเราทำได้ถึงจะไม่ว่างตลอดไปแต่มันว่างชั่วขณะหนึ่งก็ยังเห็นคุณค่าว่าความว่างของใจนั้นมีความสุขมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในจิตใจเพราะความไม่ยึดกับอารมณ์ต่างๆเพราะนั้นพวกเราทุกๆองค์นะสอนมาถึงบอกมาถึงความว่างของใจพยายามทำใจให้ว่างทำใจให้สงบไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามามีอารมณ์อะไรเข้ามาก็พยายามดูปล่อยวางให้ว่างทำใจให้ว่างทำใจให้นิ่งดูอารมณ์ที่มันจะเข้ามาก่อกวนเรานะถ้าว่าเราทำมากกว่านั้นไปเรารู้จักบ่อแห่งความว่างนั้นปล่อยวางกระทั่งความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนั่นแหละทีนี้เป็นบรมสุขแต่อันดับแรกถึงมันยังไม่ว่างแต่เราก็พยายามหัดให้ว่างพยายามฝึกหัดให้ว่างให้ปล่อยวางในใจถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้ผมว่าต่อไปเราจะรู้ได้ว่ากิเลสตัวไหนตัวราคะโทสะโมหะจะเข้ามาสู่จิตใจของเราเราก็จะมองเห็นได้เพราะว่าเราพยายามฝึกหัดความปล่อยวางในจิตในใจของเราไว้แล้วพอสมควรเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะวันนี้ผมได้พูดได้กล่าวเรื่องความเป็นมาการบวชของพวกเราตั้งแต่เบื้องต้นจุดประสงค์การบวชของเรานั่นคืออะไรแต่เบื้องต้นพวกเราก็คงจะไม่มีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาหรือหวังพ้นทุกข์แต่ว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วพวกเราได้ศึกษาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเล่าในประวัติของท่านเกือบทุกองค์ในเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ศึกษาพอศึกษาแล้วก็เป็นแนวทางพอจิตสงบเข้าไปตอนนั้นแหละรู้แนวทางมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราได้ริมรถของพระธรรมคือจิตตภาวนาคือความสงบทางด้านจิตใจแต่จากนั้นเมื่อได้รับความสงบแล้วเราก็ได้ศึกษาต่อไปเราควรทำยังไงต่อไปพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนำขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้พิจารณาอย่างไรร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของที่จิรังถาวรที่จะมีความสุขชั่วฟ้าดินสลายมันให้ความสุขในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็ร่างกายเท่าแก่ชราจากนั้นก็หูตาจมูกอวัยวะทุกส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปจะหาความสุขที่ไหนได้จากร่างกายอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นแนวความคิดเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดวางดูตัวเองถ้าไม่เห็นตัวเองก็เห็นคนอื่นที่ตะก่อนเขาก็เป็นเด็กหนุ่มอย่างพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปเขาเข้าวัยชรา
ใครๆก็ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นคือความชราความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือเห็นในตัวเองเห็นในประสบการณ์จากนั้นก่อนเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนั้นความมุ่งมั่นความตั้งใจจะทำยังไงที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระธรรมที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านก็ปล่อยวางไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่มาขอเวียนว่ายตายเกิดอีกพยายามถอดถอนกิเลสภายในใจคือราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจากนั้นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นไปเรื่อยๆจนได้ถึงจุดหมายปลายทางอันดับแรกก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ล้มลุกคลุกคลานแต่ท่านมีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจุดหมายปลายทางที่ท่านมุ่งหมายมุ่งมั่นนั้นไม่เหลือวิสัยถ้าว่าท่านมุ่งมั่นจริงๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ผมคิดว่าคงจะเป็นลักษณะเดียวกันกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลถ้าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นคงจะไม่เหลือวิสัยอย่างน้อยก็ถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาตินี้พวกเราก็เดินเข้าไปใกล้อย่างเต็มทนอย่างที่พระอรหันตสาวกในครั้งพระพุทธเจ้าสมัยก่อนท่านบำเพ็ญในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอมาถึงในศาสนาของพระโคตมะท่านก็ได้สำเร็จได้เอาง่ายๆเพราะท่านได้บำเพ็ญมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงบำเพ็ญตนเอาจริงจังในภพนี้ชาตินี้เป็นนักบวชมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อศีลสมาธิปัญญาจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากโลกนี้ไปผมคิดว่าพวกเราเดินทางได้หลายไมล์ทีเดียวพอเกิดพบหน้าชาติหน้าเกิดพบพระศรีอริยะเมตไตรพวกเราก็จะได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านพวกเราก็จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะว่าเราเดินทางไกลมาพอสมควรแล้วอันนี้ก็คือไม่เสียหายถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติหรือว่าเรารักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆอย่างที่พระอรหันต์สาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะจุดหมายปลายทางก็เนี่ยวิธีการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วผมไม่ได้สอนให้พิจารณาทางอื่นให้พิจารณาดูใจทำใจให้ว่างสิอโลโกทำใจให้ว่างทำโลกให้ว่างมองโลกให้ว่างว่างหมดเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมอันนั้นก็คือธาตุสี่ดินฟ้าอากาศกุฏิศาลาของใช้ต่างๆมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นใจของเราไปคว้าน้ำเหลวเฉยๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็ตามมันไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดถือว่าเป็นของเราได้ยังไงมันก็ถือว่าเป็นของว่างว่างเปล่าเปล่าประโยชน์สำหรับใจของเรามันไม่มีอะไรที่จะไปถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระเป็นแกนสารสำหรับใจของเราแม้แต่น้อยเมื่อเราตายไปแล้วเราไปแต่วิญญาณเท่านั้นไปแต่ใจเท่านั้นเพราะนั้นเราจะไปยึดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเป็นเนื้อหนังของเราเป็นเรื่องของเราไม่ได้ทั้งนั้นแปลว่าเราคว้าหรือว่าเราคิดเรามุ่งหวังผิดไปอย่างมากเพราะนั้นท่านจึงว่าให้ดูสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงรอบด้านของเราให้ว่างปล่อยให้ว่างใจให้ว่างเมื่อใจของเราว่างแล้วนั้นเราจะพบบรมสุขในใจของพวกเราเมื่อใจของเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรู้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องอะไรก็ได้เป็นยังไงก็ได้อะไรก็ได้รู้ในจิตในใจของเราความพอดีก็จะเกิดขึ้นในตัวใจของเรานั่นแหละนะขอให้พวกเราฝึกหัดนะฝึกหัดทำใจให้ว่างอย่างที่ผมได้กล่าวการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี้